بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت الخير الفاتحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณต่อเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์ได้ทำให้พวกเรานั้นได้มาพบกันนะครับได้มาอยู่กันในสถานที่แห่งนี้นะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการเรียนการสอนในเรื่องราวศาสนานะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบแทนนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการทำให้มัจลิสแห่งนี้นะครับได้มีการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องนะครับและอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับสำหรับผมเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาให้ความรู้และมาทบทวนความรู้ให้กับพี่น้องนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องทุกท่านนะครับและก็หวังว่าอินชาอัลเลาะห์นะครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายนะครับก็อินชาอัลเลาะห์ในอนาคตถ้าหากว่ามีโอกาสนะครับเราก็อยากจะมาพบกันอีกครั้งนะครับมาเรียนรู้เรื่องราวศาสนาร่วมกันนะครับก่อนที่ผมจะเข้าถึงเนื้อหาของเราในค่ำคืนนี้นะครับผมก็อยากจะพูดคุยกับพี่น้องนะครับอยากจะให้เรานั้นได้พูดคุยกันนะครับได้พูดถึงสิ่งสำคัญนะครับที่พวกเรานั้นได้กระทำอยู่นะครับนั่นก็คือการแสวงหาความรู้นะครับการเรียนการสอนการจัดสิ่งที่เป็นการแสวงหาความรู้นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับล้วนเป็นสิ่งที่ดีงามล้วนเป็นอิบาดะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักและพอพระทัยอย่างยิ่งนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันซะละกะตอรีกอนนะครับยัลตะมิซุฟีฮิอิลมันซะฮะลัลลอฮุละฮูบิฮิตอรีกอนอิลัลญันนะห์ใครก็ตามที่เดินทางแสวงหาความรู้นะครับอัลเลาะห์เนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะทำให้เขาเข้าสู่สวนสวรรค์อย่างง่ายได้ครับและอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องในที่นี้นะครับเดินทางมาเพื่อที่จะแสวงหาความรู้นะครับไม่ว่าจะใกล้หรือไกลหรือทางโซเชียลนะครับก็ล้วนเป็นหนึ่งในการแสวงหาความรู้ทั้งสิ้นอินชาอัลเลาะห์นะครับและก็นะครับมีหะดีษบทหนึ่งนะครับรายงานโดยท่านอิหม่ามติรมิซีนะครับท่านได้กล่าวว่ามันคอรอจาฟีตอลาบิลอิลมิกานาฟีซะบีลิลลาห์ใครก็ตามที่แสวงหาความรู้เนี่ยถ้ากับว่าเขาเนี่ยอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮัตตายะรจิอจนกว่านะจนกระทั่งเขาเนี่ยจะกลับไปที่บ้านของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอให้พวกเราเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลดีนะตรงนี้นะครับในสถานที่แห่งนี้และเช่นเดียวกันนะครับการแสวงหาความรู้คือหนึ่งในความโปรดปรานนะครับหนึ่งในความเมตตาของอัลเลาะห์ที่พระองค์ได้ประทานให้กับบ่าวนั่นก็เพราะว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันยูริดิลลาฮุบิฮิค็อยรอนยูฟักกิฮุฟิดดีใครก็ตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงประสงค์นะให้เขาเนี่ยได้รับความดีงามพระองค์เนี่ยจะทำให้เขาเข้าใจในเรื่องราวศาสนาและแน่นอนว่าการที่พวกเราทุกคนได้มาศึกษาหาความรู้นะครับนั่นเป็นหนึ่งในวิธีแห่งการเข้าใจศาสนาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งทรงประสงค์นะครับและเช่นเดียวกันท่านอิมามอิบนุลคอยยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวว่ามันตอละบัลอิลมะลิยุฮยิลบิฮิลอิสลามฟะฮุวะมินัสซิดดีกีนวะดรัจฮุบะดะดะรัจะตุลอันบิยาท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านเป็นนักวิชาการซุนนะห์นะครับเป็นอิหม่ามแห่งอะฮ์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าใครก็ตามที่แสวงหาความรู้นะครับเพื่อที่จะทําให้อิสลามเนี่ยเพื่อที่จะฟื้นฟูอิสลามเนี่ยนะครับแน่นอนเขาย่อมเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่สัตย์จริงและสถานะของเขาเนี่ยจะมีสถานะรองลงมาหรือถัดจากบรรดานบีเลยทีเดียวนะครับและยังมีคำพูดของบรรดาอิหม่ามต่างๆอีกมากมายน
ครับท่านอิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามแห่งอะฮ์ลิซุนนะห์นะครับท่านได้พูดเพื่อที่จะส่งเสริมนะครับในเรื่องการแสวงหาความรู้นะครับท่านอิหม่ามอะห์มัดรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวว่าอันนาสุอิลัลอิลมิอิลัลอิลมิอะห์วะจุอิลัตตออามิอะห์วะจุมินฮุมอิลัตตออามิวัชชะรอบมนุษย์เนี่ยนะครับความต้องการของพวกเขาที่มีต่อความรู้เนี่ยนะมนุษย์มีความต้องการในการได้มาซึ่งความรู้ที่ยังประโยชน์มากกว่าที่พวกเขาเนี่ยต้องการในเรื่องอาหารและเครื่องดื่มเสียอีกนั่นก็เพราะว่าอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยนะอาจจะรับประทานวันหนึ่ง1ครั้งนะหรือ2ครั้งหรือ3ครั้งแต่ในขณะที่ความรู้เนี่ยนะครับคือสิ่งที่เราจะต้องแสวงหาอยู่ตลอดเวลาเพราะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าตอลบุลอิลมิฟารีดะตุนอะลากุลลิมุสลิมนะครับการแสวงหาความรู้นะครับคือฟัรดูคือสิ่งจำเป็นเหนือมุสลิมทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับบรรดานักวิชาการจึงส่งเสริมและเน้นย้ำนะครับให้เราเนี่ยนะครับพยายามแสวงหาความรู้โดยปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นฮะดีษในสิ่งที่เป็นอัลกุรอานและซุนนะห์นะครับและมีฮะดีษอีกบทหนึ่งนะครับอยากจะนำเสนอให้พี่น้องเกี่ยวกับการแสวงหาความรู้เช่นเดียวกันนะครับมีรายงานนะครับจากในซอฮีฮ์บุคอรีมุสลิมและมุตตะฟะกุนอะไรนะครับมีรายงานว่าอัลลอฮท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนะลิลลาฮิมะลาอิกะตันยะตูฟูนฟิตตุรุกยัลตะมิซูนอะลัซซิกริฟะอิซาวะจะดูกอมันยะซกุรุนัลลอฮะอัซซะวะจัลตะนาดาวะฮะลุมมุอิลาฮาจะติกุมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงมีบรรดามะลาอิกะห์กลุ่มนึงนะครับซึ่งบรรดามะลาอิกะห์กลุ่มนี้เนี่ยนะครับได้ทำการตระเวนได้ทำการแสวงหาบรรดาผู้ที่รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะแล้วเมื่อพวกเขาเนี่ยได้พบเจอคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่รำลึกถึงอัลลอฮ์นะครับที่มีพูดถึงเรื่องราวศาสนาอัลกุรอานและซุนนะห์นะครับพวกเขาก็จะพากันเรียกบรรดามะลาอิกะห์ท่านอื่นๆว่าตะนาดาวะฮะลุมมุมานี่เถิดมาที่ชนกลุ่มนี้นะครับวะยะฮุฟูนะฮุมบิอัจนิฮาติฮิมอิลัสซะมาอิดดุนยานะครับเมื่อบรรดามะลาอิกะห์เนี่ยพบเจอคนกลุ่มนึงที่กำลังระลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรดามะลาอิกะห์ก็จะเรียกกันนะครับมาสู่คนกลุ่มนั้นแล้วก็ทำการห้อมล้อมนะครับมัจลิสนั้นนะครับคนกลุ่มนั้นนะครับด้วยกับปีกของพวกเขาจนกระทั่งเต็มผืนฟ้านะครับต่อมานะครับแล้วเมื่อพวกเขานะครับหมายความว่าเมื่อบรรดาผู้ที่ระลึกถึงอัลลอฮ์แยกย้ายกันไปนะครับบรรดามาลาอิกะห์เนี่ยก็กลับขึ้นไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงถามว่ามายะกูลูอิบาดีเบาของข้าเนี่ยพูดอะไรกล่าวอะไรกันบ้างนะครับก็อะไรยะกูลูนยุซับบิฮูนะกะวะยุกับบิรูนะกะวะยะห์มะดูนะกะวะยุมัจญิดูนะกะบรรดามะลาอิกะห์ก็ทูลตอบอัลเลาะห์นะตอบอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพวกเขาเนี่ยกล่าวสรรเสริญพระองค์นะกล่าวอัลลอฮุอักบัรนะครับกล่าวในสิ่งที่เป็นการเทิดเกียรติพระองค์สรรเสริญพระองค์นะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงกล่าวว่าฮันรออานีฟะยะกูลูนลาวัลลอฮิมารออากะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงตรัสต่อว่าแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยที่ทำการระลึกถึงพระองค์ที่ทำการระลึกถึงข้าเนี่ยพวกเขาเคยเห็นข้ามาก่อนหรือไม่นะบรรดามาเลกะจึงกล่าวว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์พวกเขาไม่เคยเห็นพระองค์มาก่อนฟะยะกูลุกไกฟะลาวรออานี
อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงตัดต่อไปว่าแล้วถ้าหากว่าพวกเขาเนี่ยได้เห็นข้านะครับพวกเขาจะทำอย่างไรฟะยากูลูนลาวรออูกะกานูอัชัดดุกะละอัชัดดะละกะอิบาดะตันนะครับซึ่งหนึ่งในหลักความเชื่อของอะฮ์ลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์นะครับนั่นก็คือการที่เรานะครับผู้ศรัทธาเนี่ยจะได้เห็นอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์นะบรรดามาลาอิกะห์จึงกล่าวว่าถ้าหากว่าพวกเขาบรรดาผู้ศรัทธาเหล่านั้นเนี่ยได้เห็นพระองค์แน่นอนเขาจะต้องทำอิบาดะห์อย่างเข้มงวดทำอิบาดะห์อย่างจริงจังนะครับต่อมานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวว่าแล้วเขาก็กล่าวอะไรอีกนะครับบรรดามาลาอิกะห์ก็ถามก็เลยกล่าวว่าฟะมาญายัสอาลูนนะฟะยะกูลยัสอาลูนกะลันญันนะนะครับบรรดามาลาอิกะห์ก็เลยกล่าวกับอัลเลาะห์ว่าพวกเขาเนี่ยได้วิงวอนขอต่อพระองค์นะครับพระองค์จึงตรัสว่าสิ่งใดเล่าที่พวกเขาวิงวอนขอต่อข้าบรรดามาลาอิกะห์ก็เลยกล่าวว่ายัสอาลูนกะลันญันนะพวกเขาเนี่ยนะได้วิงวอนขอสวรรค์จากพระองค์ก็แล้ววะฮันรอเอาฮะพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงตรัสว่าแล้วพวกเขาเนี่ยนะครับเคยเห็นสวรรค์มาก่อนไหมนะครับบรรดามาลาอิกะห์จึงกล่าวว่าไม่เคยครับแล้วพระองค์จึงตรัสว่าแล้วถ้าพวกเขาเห็นสวนสวรรค์ล่ะแน่นอนพวกเขาจะต้องปฏิบัติอิบาดะห์อย่างแข็งขันอย่างเข้มงวดอย่างแน่นอนและเช่นเดียวกันนะครับบรรดามาลาอิกะห์ก็กล่าวต่อไปว่าแล้วพวกเขาเนี่ยยังขอความช่วยเหลือขอความคุ้มครองต่อพระองค์อีกด้วยหลังจากนั้นนะครับอัลลอฮ์จึงทูลถามว่าอัลลอฮ์จึงตรัสต่อว่าแล้วพวกเขาได้วิงวอนขอความคุ้มครองจากสิ่งใดเล่าบรรดามาลาอิกะห์จึงกล่าวว่าพวกเขาเนี่ยวิงวอนขอพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์นะให้พ้นจากไฟนรกของพระองค์นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงตัดต่อไปว่าแล้วพวกเขาเนี่ยเคยเห็นนรกของพระองค์หรือไม่นรกของข้าหรือไม่แล้วถามว่าพวกเขาเนี่ยเห็นพวกเขาจะปฏิบัติตัวกันอย่างไรนะครับบรรดามาลาอิกะห์จึงกล่าวว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์นะครับพวกเขาไม่เคยเห็นนรกมาก่อนนะครับและถ้าหากพวกเขาเห็นเนี่ยพวกเขาจะต้องหนีหลีกหนีไปให้อย่างไกลสุดเท่าที่จะทำได้นะครับและสุดท้ายนะครับในตอนท้ายของอะฮ์ดีษบทนี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้กล่าวนะครับได้ตรัสว่าฟะยะกูลกอดกอฟัตตุละกอดกอฟัตตุละฮุมวะตอยตุฮุมมาซาอาลูนะครับวะอัจัตตุฮุมมิมมาสตะจารนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสกับมาลาอิกะห์ว่าข้าเนี่ยได้อภัยโทษให้กับพวกเขานะครับหมายถึงอภัยโทษให้กับบุคคลที่แสวงหาความรู้บุคคลที่รำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะและข้าเนี่ยจะให้ในสิ่งที่พวกเขาขอและข้าเนี่ยจะให้ความคุ้มครองจากสิ่งที่พวกเขาได้ขอความคุ้มครองนะครับบรรดาอเมริกาจึงกล่าวว่ายารบฟีฮิมฟูลานอับดุลคอบตออุนอินนามามัตรอโออัลลอฮฺนะครับในหมู่พวกเขาเนี่ยนะครับมีคนไม่ดีคนหนึ่งนะครับที่ทำไม่ดีอย่างมากมายเขาเพียงแค่เดินผ่านมาและเข้ามาร่วมวงซิกเก็ตนั้นวงแห่งการแสวงหาความรู้นั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงกล่าวว่าวะละฮูกอฟัตตุข้าก็อภัยโทษให้กับเขาด้วยแม้ว่าเขาจะเดินทางผ่านมาเพียงเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในความประเสริฐนะครับหมายความว่าผู้ที่
แสวงหาความรู้นะครับผู้ที่อยู่ในวงซิกรุลลอฮ์นะครับล้วนแล้วแต่จะได้รับความโปรดปรานได้รับการอภัยโทษถ้าหากว่าเขาเนี่ยมีความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับท่านเชคอับดุลอาซิซบินบาสรอฮิมุฮุลลอฮ์ได้กล่าวว่านะครับในหะดีษบทนี้นะครับเป็นการส่งเสริมให้ระลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งเสริมในการจัดการเรียนการสอนนะครับมัจลิซซิกรมัจลิซอิลม์นะครับวงแห่งการเรียนรู้นะครับทั้งในมัสยิดและในที่อื่นๆที่ไม่ใช่มัสยิดก็ตามนะครับดังนั้นแหละผู้ศรัทธาควรที่จะแสวงหาสิ่งที่เป็นวงสนทนาหรือวงที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับศาสนานะครับและท่านเชคอับดุลอาซิซบินบาสรอฮิมุลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้อีกว่านะครับและส่วนหนึ่งของการซิกรุลลอฮ์นะครับส่วนหนึ่งของการซิกรุลลอฮ์นั่นก็คือการเรียนการสอนนะครับอัลกุรอานและซุนนะอันบริสุทธิ์นะครับรวมไปถึงความรู้ที่ยังประโยชน์อื่นๆนะที่ผู้คนได้รับประโยชน์ในเรื่องราวศาสนาและในเรื่องราวทางโลกก็ตามหมายความว่าวงที่มีการระลึกถึงอัลลอฮ์สถานที่ที่มีการระลึกถึงอัลลอฮ์มีการเรียนรู้ในเรื่องราวศาสนาในอัลกุรอานและซุนนะนะครับก็หวังว่านะครับบรรดามาลาอิกะห์ที่ผ่านมาจะเข้ามาร่วมและทำการห้อมล้อมพวกเรานะครับและเราเนี่ยจะได้รับผลบุญได้รับการอภัยโทษหลังจากที่เราได้แยกย้ายกันหลังจากเสร็จสิ้นจากมัจลิสนี้นะครับและขออีกหะดีษอีกบทหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมนะครับในเรื่องราวการเรียนการสอนในเรื่องราวของการแสวงหาความรู้เช่นเดียวกันครับมีรายงานจากท่านหะดีษท่านอบูฮุรอยเราะห์นะครับรอยลาอันฮูนะครับรายงานโดยท่านอิหม่ามติรมิซีนะครับประทานโทษนะครับรายงานโดยท่านอานัสบินมาลิกนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิซามะรัตตุมบิริยาดิลญันนะฟัรตาอูเมื่อพวกท่านเนี่ยได้เดินผ่านสวนสวรรค์พวกท่านเนี่ยจงขวนขวายจงพยายามเก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุดกี่ล่ะวะมาริยาดุนญันนะบรรดาซอฮาบะห์จึงถามท่านนบีว่าสวนสวรรค์ในดุนยาเนี่ยคืออะไรท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวว่าให้ละกะซิกรนะครับวงที่เป็นที่เรียนรู้วงที่เป็นการเรียนการสอนสถานที่ที่เป็นการเรียนการสอนมีการระลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสิ่งที่พวกเราได้ทำอยู่นั้นนะครับก็หวังว่าเรานั้นจะได้รับภาคผลได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประการต่อมานะครับเนื้อหาของเรานะครับในค่ำคืนนี้นะครับอย่างที่พี่น้องทราบนะครับเตรียมตัวอย่างไรกับชีวิตที่เหลืออยู่ต่อจากนี้นะครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านครับชีวิตของเราชีวิตของพวกเราในโลกดุนยานี้นะครับไม่นานหรอกนะครับอัดดุนยาซิจนุนมุมินวะจันนะตุลกาเฟรโลกดุนยาเนี่ยนะเปรียบเสมือนคุกนะครับที่ขังมุสลิมแต่เป็นสวรรค์ของผู้ปฏิเสธศรัทธานั่นหมายความว่าผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้ส่วนผู้ปฏิเสธศรัทธานะครับมิได้อยู่บนกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเอาไว้นะครับอายุของคนเราแน่นอนว่าอาจจะมีผู้ที่มีอายุมากหรือมีอายุน้อยนะครับซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอะมารุอุมมะติมาบัยนะซิตตีนะวะซะบีนะอายุไขนะครับของประชาชาติของฉันจะอยู่ระหว่าง60ถึง70ปีนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าอายุของพวกเราทุกคนจะอยู่ในเกณฑ์นี้นะครับแต่ก็มีนะครับผู้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้ความโปรดปรานแก่เขาให้มีอายุที่ยืนยาวนะครับด้วยเหตุนี้จึงมีหะดีษอีกบทนึงนะครับบรรดาซอฮาบะห์ได้ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอัยยุนนาสคอยรุนคนหนึ่งคนใดหรือใครก็ตามหรือใครที่
็นบุคคลที่ดีที่สุดท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าค่อยรุนนัสมันตอละอุมรุฮูวะฮะซุนอามะลุคนที่ดีที่สุดนะครับก็คือคนที่มีอายุที่ยืนยาวและการงานของเขาก็ยืนยาวไปด้วยนะวะอัยยุนนาซิชัดดุนแล้วบรรดาซอฮาบะห์นะก็เลยถามอีกว่าแล้วใครคือคนที่ชั่วร้ายที่สุดก็ล่ะมันตอละอุมรุฮูวะซาอะอามะลุนะครับคนที่ชั่วร้ายที่สุดคนที่ไม่ดีนะครับคือผู้ที่ชีวิตของเขามีอายุที่ยืนยาวแต่การงานของเขาไม่ดีตามอายุไปด้วยนะครับดังนั้นแล้วนะครับใครก็ตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทรงให้เขาเนี่ยมีอายุไขมีชีวิตที่ยืนยาวเขาก็จะต้องพยายามปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานที่ดีให้มากที่สุดเพื่อที่เราจะได้ไม่เป็นหนึ่งในบุคคลที่เลวทรามชั่วร้ายที่สุดนั่นคือบุคคลที่อายุมากแต่ความชั่วก็มากตามไปด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราทุกคนเนี่ยนะครับต่างผ่านช่วงวัยมาแต่ละช่วงนะครับบางคนนะอายุอาจจะไม่มากนะครับบางคนอาจจะอายุมากมายนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยอาจจะผ่านบททดสอบมาก่อนที่จะมาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ก่อนที่เราเนี่ยจะได้มาเรียนรู้ในเรื่องราวศาสนาเราอาจจะได้รับบททดสอบแต่ผมได้แปลตกไปนิดนึงนะครับในหะดีษบทที่แล้วนะครับที่กล่าวอัลลอฮฺสุบฮานะท่านอัลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงบุคคลนะครับที่มีอายุที่ยืนยาวและการงานของเขาได้ดีตามไปด้วยแต่ผมไปแปลว่าบุคคลที่มีอายุยืนยาวและการงานของเขายืนยาวไปด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับขอเอาทรงตอบแทนนะครับที่ถูกต้องก็คือมันตอละอุมรุฮูวะฮะซุนอามะลุใครก็ตามนะครับที่มีอายุที่ยืนยาวคนที่ดีที่สุดนะครับคือคนที่มีอายุที่ยืนยาวและการงานของเขาก็ดีตามอายุไปด้วยนะครับฉะนั้นแล้วนะครับใครก็ตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตาเขาให้มีอายุที่ยืนยาวก็ให้เขาเนี่ยขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพยายามนะครับในส่วนที่เหลือพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาเสียใจในภายหลังและเป็นหนึ่งในบุคคลที่อัลเลาะห์ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับพี่น้องครับทุกคนเนี่ยล้วนมีบททดสอบกว่าที่เราเนี่ยจะผ่านมาถึงปัจจุบันนี้ได้นะครับหรือใครก็ตามนะครับอาจจะพบกับบททดสอบสิ่งที่มาขวางกั้นตัวเราจากการแสวงหาความรู้และใครก็ตามที่พระองค์ทรงเมตตานะครับให้เขาเนี่ยอยู่ในหนทางแห่งการแสวงหาความรู้อยู่แนวทางที่ถูกต้องหลังจากที่เขาได้พบเจอกับบททดสอบสิ่งที่มาหันเหเขาออกจากความถูกต้องก็ขอให้เขาเนี่ยขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอวิงวอนต่อพระองค์นะครับให้พระองค์เนี่ยทรงให้ทางนำแก่เขาให้พระองค์ทรงทำให้เขาเนี่ยยืนหยัดอยู่ในหนทางแห่งความรู้ต่อไปและใครก็ตามที่พระองค์เนี่ยทรงเมตตาให้ได้อยู่ในหนทางแห่งความรู้แนวทางที่ถูกต้องนี่อะลิสุนนะวัลญะมาอะห์มาโดยตลอดก็ให้เขาเนี่ยขอบคุณต่อพระองค์และยืนหยัดขอต่อพระองค์ให้เขาเนี่ยยืนหยัดและให้ทางนำต่อไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าการที่เราทุกคนได้มาแสวงหาความรู้เนี่ยคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะหนึ่งในสิ่งที่ประเสริฐที่สุดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันครับพี่น้องสิ่งที่มาขัดขวางสิ่งที่มาทำลายหลักความเชื่อหลักอะกีดะห์ของเรานะครับทำลายสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีงามของเราเนี่ยมีผุดขึ้นมาอย่างมากมายฉะนั้นการที่เราเนี่ยศึกษาหาความรู้นะก็เพื่อเราเนี่ยปกป้องตัวของเราเองนะครับและปกป้องคนรอบข้างนะให้มีอาวุธหรือมีวัคซีนในการป้องกันสิ่งที่มันแปลกปลอมที่เข้ามาอยู่ในศาสนาอิสลามนะครับเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้ว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูกูอันฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าเนี่ยจงคุ้มครองนะระวังตัวของพวก
สู่เจ้าเองนะและครอบครัวของสู่เจ้าให้พ้นจากไฟนรกและแน่นอนว่าการที่เรามาศึกษาหาความรู้นั้นย่อมเป็นหนึ่งในหนทางแห่งการป้องกันตนเองจากไฟนรกนะครับพี่น้องครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตที่เหลืออยู่นะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องถามคำถามกับตัวเราเองก่อนนะครับเราได้ตระเตรียมสิ่งใดไปนะครับสำหรับชีวิตที่เราเหลืออยู่นะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องถามตัวเองนะครับเมื่อถามคำถามตัวเองได้แล้วนะครับเราก็จะต้องมาดูว่าสิ่งที่เราถามตัวเองแล้วเนี่ยมันเป็นไปตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้หรือไม่นะครับเมื่อเราไปดูนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าวะมาคอลักตุนญินนะวันอินซะอิลลาลิยะบุรุนนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าข้ามิได้สร้างมนุษย์และญินมาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อที่เคารพภักดีต่อข้าฉะนั้นนะครับสิ่งแรกนะครับที่เราจะต้องเตรียมพร้อมเตรียมตัวนะครับนั่นก็คือในเรื่องหลักความเชื่อในเรื่องเตาฮีดของเรานั่นเองนะครับเพราะการที่เราเนี่ยมีเตาฮีดที่ถูกต้องนะมันจะทำให้เรารอดพ้นจากไฟนรกรอดพ้นจากคำถามที่เราจะต้องถูกถามกันทุกคนนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันกานะอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮดะคอลัลญันนะใครก็ตามที่ถ้อยคำสุดท้ายของเขาคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเขาจะได้เข้าสู่สวรรค์ฉะนั้นการที่เราเนี่ยนะครับตรวจสอบตัวเองนะครับในเรื่องหลักความเชื่อก่อนเป็นลำดับแรกนั่นคือสิ่งที่ศาสนาได้สั่งใช้เอาไว้แล้วนั่นคือคำสั่งใช้ของอัลเลาะห์ที่เราถูกสร้างมาเพื่อที่จะเคารพอิบาดะห์ต่อพระองค์เพื่อที่จะทำการมอบเอกภาพให้เตาฮีดแก่พระองค์นะครับเพราะการที่เรามีหลักความเชื่อนะมีเตาฮีดที่ถูกต้องนะครับมันจะเป็นคำตอบของเราเป็นคำตอบให้กับคำถามที่พวกเราทุกคนจะต้องถูกถามในวันที่เราเสียชีวิตไปแล้วในวันที่เราเข้าอยู่ในหลุมฝังศพเพราะหลุมฝังศพนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนัลกอบรออัวลุมานาซิลิลอาคิเราะห์ฟะอินนะจามินฮุฟะมาบะดะฮุไอซัรนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าแท้จริงแล้วหลุมฝังศพเนี่ยคือที่พำนักแรกของที่พำนักในโลกอาคิเราะห์ใครก็ตามที่รอดพ้นจากหลุมฝังศพไปได้หลังจากนั้นมันก็ย่อมง่ายได้ฟะอิลลัมยันจูมินฮูฟะมาบะดะฮูอาชัดส่วนใครที่ไม่อาจรอดพ้นไปจากหลุมฝังศพได้สิ่งที่เขาจะต้องพบเจอหลังจากนั้นมันย่อมหนักหนาสากันยิ่งนักมีรายงานจากนะครับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวว่าท่านบะเราะห์บินอาซิบนะครับครั้งหนึ่งนะครับคอรจนามาอารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีจานาซะตินรอจุลมินัลอันซอรมินัลอันซอรนะครับเราเนี่ยได้ออกไปกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในเพื่อที่จะเข้าร่วมละหมาดญะนาซะห์ของชาวอันซอรท่านนึงนะครับฟันตะฮัยนาอิลัลกอบรีแล้วเราเนี่ยนะครับก็ได้ไปถึงหลุมศพของบุคคลท่านนั้นนะครับฟะลัมมายุลฮะดูฟะจะละซะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะจะละสนาฮาวละนะครับแล้วเมื่อหลุมศพถูกขุดนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้นั่งอยู่รอบๆหลุมศพเราเนี่ยก็เลยนั่งร่วมกับท่านรอซูลกะอันนะมาอะลารูอูซินาอัตตอยรประหนึ่งว่าบนศีรษะของเราเนี่ยมีนกเกาะอยู่หมายความว่าบรรดาซอฮาบะห์และท่านนบีเนี่ยอยู่ที่หลุมฝังศพและสงบนิ่งนะครับอยู่ที่หลุมฝังศพและในมือของท่านรอซูลเนี่ยก็มีเหมือนกับว่าเป็นไม้นะครับที่ท่านรอซูลใช้ขุด
ผ่นดินนะครับฟารอฟาอะรอซะฮูฟะกอละอิสตะอีซูบิลลาฮิมินอะซาบิลกับรมัรรอตินเอาซะลาซะแล้วท่านรอซูลเนี่ยนะครับก็ได้เงยหน้าขึ้นมาและกล่าวว่าพวกท่านเนี่ยจงขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพเถิดท่านรอซูลได้กล่าว2ครั้งนะหรือ3ครั้งนะครับอันนี้เป็นการสับสนไม่แน่ใจของผู้ที่รายงานนะครับซึ่งจะ2ครั้งหรือ3ครั้งนะก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันเป็นคำสั่งใช้ของท่านรอซูลท่านรอซูลได้บอกว่าพวกท่านเนี่ยนะจงขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพเถิดนะแล้วก็มีในรายงานอีกบางบทนะครับได้กล่าวว่าท่านรอซูลได้กล่าวว่าอินนะฮูลายัสมาอูคอฟะกอนีอาลิฮิมอิซาวัลลามุตบิรีนนะครับผู้ที่อยู่ในหลุมฝังศพเนี่ยนะครับได้ยินเสียงรองเท้านะของคนเป็นนะครับฮีนายูกอลุลฮูยาฮาซามันร็อบบุกะวะมาดีนุกะวะมันนบียุกะก็คือคนที่อยู่ในหลุมฝังศพเนี่ยจะได้ยินนะครับเสียงรองเท้าของผู้ที่ของคนเป็นในขณะที่เขาเนี่ยกำลังจะถูกถามว่าใครคือพระเจ้าของท่านอะไรคือศาสนาของท่านและอะไรคือใครคือนบีของท่านนะครับและท่านฮันนัดนะผู้รายงานฮะดิษนะก็ได้กล่าวว่าวะยะตีฮิมาลากานิฟายุจลิซานิฟายากูลานิละฮูนะครับและได้มีมาลาอิกะห์สองท่านนะครับได้มาหาเขามาหาผู้ศรัทธาคนนั้นนะครับและได้จับเขาให้นั่งนะและกล่าวกับเขาว่ามันรับบุกะใครคือพระเจ้าของท่านฟายากูลรับบิยัลลอฮ์ฟายากูลานิมาดีนุกะนะผู้ศรัทธาคนนั้นก็จะกล่าวว่าพระเจ้าของฉันคืออัลลอฮ์แล้วมาลาอิกะห์ทั้งสองท่านก็ถามต่อไปว่าและอะไรคือศาสนาของท่านก็ละดีนีอัลอิสลามนะครับศาสนาของฉันเนี่ยก็คืออิสลามแล้วมาลาอิกะห์ทั้งสองก็เลยถามท่านรอซูลตอบประทานโทษก็ถามชายคนนั้นต่อไปว่าวะมาฮาซัรรอจุลลซีบุอิซาฟีกุมชายคนนี้ที่ถูกส่งไปมาในหมู่พวกท่านเนี่ยคือใครหมายถึงท่านรอซูลนะครับฟะยากูลฮุวะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาหรือชายคนนั้นก็คือรอซูลของอัลเลาะห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาลาอิกะห์ทั้งสองท่านก็เลยถามต่อไปว่าฟะมายุดรีกะท่านรู้ได้อย่างไรนะครับท่านรู้ได้อย่างไรฟะยากูลกะรอตุกิตาบัลลอฮิฟะอามันตุบิฮิวะซัดดักตุฉันเนี่ยได้อ่านคัมภีร์ของอัลเลาะห์และฉันได้เชื่อมั่นต่อคัมภีร์นั้นนะครับแล้วก็ได้มีรายงานมาในอีกรายงานหนึ่งนะครับในอีกสำนวนหนึ่งนะครับฟาซาลิกะกอลุลลอฮิอัซซะวะจัลยุซับบิตุลลอฮัลละซีนาอามะนูนะครับก็คือเป็นคำตัดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะทำให้ผู้ศรัทธาเนี่ยมีความมั่นคงในการตอบคำถามในหลุมฝังศพนะครับฟายูนาดีมูนาดีมินัสซะมาแล้วจะมีเสียงมีผู้ที่เป่าประกาศมาจากฟากฟ้าอันกอดซอดะกะอับดีฟะอัฟริชูฮูมินัลญันนะเบาของข้าเนี่ยพูดสัตย์จริงแล้วนะพวกเจ้าเนี่ยตรงเตรียมที่พำนักให้กับเขาในสวนสวรรค์เถิดนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงตรัสต่อไปว่าฟาอัฟริชูฮูมินัลญันนะนะครับจงเตรียมที่พำนักหรือที่สำหรับเขาในสวนสวรรค์เถิดวัฟซะฮูละฮูบาบันอิลันญันนะและจงเปิดประตูสวนสวรรค์ให้กับเขาบานหนึ่งเถิดนะวะอัลบิซูฮูมินัลญันนะและให้เขาเนี่ยสวมในสิ่งที่อยู่ในสวนสวรรค์นะครับสวมใส่ในสิ่งที่อยู่ในสวนสวรรค์นะครับฟายะตีฮิมินรีมินเราฮีฮาวัตตีบิฮานะครับและกลิ่นหอมนะครับจากสวนสวรรค์เนี่ย
ก็ได้มาหาได้หามาถึงเขานะครับฟายุฟตาฮูละฮูฟีฮามัดดะบัสรและเขาเนี่ยก็จะได้ถูกทำให้เห็นสวนสวรรค์นะครับในวันนั้นนะครับส่วนกาเฟสนะครับกอละวะอินนัลกาฟิรนะกอละวะตูอาดูฮูฮูฟีจัสดีหลังจากที่วิญญาณของเขาเนี่ยได้ถูกนำกลับมายังร่างวะยะตีฮิมาลากานีฟายุจิลิซาดีและได้มีมาลาอิกะห์สองท่านนะครับได้มาหาเขาและจับเขาให้ขึ้นนั่งนะครับฟายากูล่านี่มันรอบบุกะแล้วมาลาอิกะห์ทั้งสองท่านนั้นเนี่ยก็ได้กล่าวว่าใครคือพระเจ้าของท่านฟายากูลุฮะฮะลาอัซรีเขาก็กล่าวว่าฉันไม่รู้ฮะฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ฟายากูล่านี่ฟายากูล่านี่ละหูวะมาดีนุกะและอะไรคือศาสนาของท่านนะมาลาอิกะห์ทั้งสองท่านนั้นก็ถามต่อไปนะครับกาเฟตท่านคนดังกล่าวก็ตอบคำถามเดียวกันลาฮาลาอัดรีฉันไม่รู้ฉันไม่รู้นะครับฟายากูล่านี่มาฮาซัรรอจุลละซีวะอิซาฟีกุมและชายคนนี้เนี่ยที่ถูกส่งไปในหมู่พวกท่านเนี่ยคือใครฮาคำถามคำตอบเดียวกันนะครับฮาฉันไม่รู้ฉันไม่รู้นะครับฟายูนาดีมูนาดีมินัสสมาและได้มีเสียงเรียกมาจากฟากฟ้านะครับอันกะซะบะฟะอัฟริชูฮูมินันนารวะอัลบิซูฮูมินันนารวัฟตะฮูละฮูบาบันอิลันนารก็ได้มีเสียงมาจากฟากฟ้าว่าเขาบุคคลนั้นเนี่ยคือผู้ที่โกหกดังนั้นเนี่ยพวกเจ้าจงเตรียมที่พำนักของเขาในไฟนรกเถอะนะและให้เขาเนี่ยสวมในสิ่งที่มาจากไฟนรกนะครับและเปิดประตูบานหนึ่งให้กับเขาประตูที่นำไปสู่ไฟนรกวะลียาซุบิลลาห์นะครับและความร้อนของไฟนรกเนี่ยก็จะมาหาเขาอยู่ตลอดเวลานะครับและมีในอีกสายรายงานหนึ่งในอีกสำนวนหนึ่งนะครับได้มีชายคนหนึ่งนะที่หูหนวกตาบอดนะที่มือของเขาเนี่ยมีค้อนนะครับซึ่งค้อนเนี่ยนะครับเมื่อทุบลงไปแล้วเนี่ยภูเขาทั้งลูกเนี่ยแตกสลายนะครับและคนนั้นเนี่ยนะครับที่อัลเลาะห์ให้มาหากาเฟตคนดังกล่าวนะก็จะไม่ได้ยินเสียงร้องโหยหวนใดๆเนื่องจากเป็นคนที่หูหนวกเป็นคนที่ตาบอดนะครับซึ่งทุกสรรพสิ่งจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดของกาเฟตคนนั้นนอกจากมนุษย์และยินเท่านั้นที่จะไม่ได้ยินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับจากหะดีษบทนี้นะครับเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับว่าปฏิญาณคำปฏิญาณทั้งสองหรือกะลิมะตุตเตาฮีดประกาศสิทธิ์ถ้อยคำแห่งเตาฮีดเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญนะครับและมันถือเป็นหนึ่งในรากสามรากฐานสามประการนะครับที่เราจะต้องศึกษาให้ดีนะครับเป็นสามคำถามเป็นสามรากฐานสามประการนั่นก็คือการที่รู้เราเนี่ยรู้จักอัลลอฮ์รู้จักรอซูลนะและรู้จักศาสนานะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่เราทุกคนจะต้องศึกษานะครับในสิ่งที่เป็นรากฐาน3ประการนะครับซึ่งหนังสือที่บรรดานักวิชาการได้ประพันธ์ขึ้นมาเกี่ยวกับหัวข้อนี้นะครับก็มีอยู่มากมายและหนึ่งในหนังสือที่สำคัญอย่างยิ่งนั่นก็คือหนังสืออุซูลุสซะลาสารากฐาน3ประการนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงนะสิ่งสำคัญในเรื่องเตาฮีดหลักความเชื่อที่มุสลิมทุกคนจะต้องเรียนรู้เพื่อที่เราเนี่ยจะได้ตอบคำถามของบรรดามาลาอิกะห์ของมาลาอิกะห์ได้ในหลุมฝังศพเป็นรากฐาน3ประการที่ไม่สามารถตอบได้ด้วยกับการท่องจำเราไม่สามารถตอบมาลาอิกะห์ได้ด้วยกับการท่องจำไม่สามารถตอบได้ด้วยกับความรู้เพียงอย่างเดียวแต่มันจะต้องประกอบไปด้วย
ความรู้และการปฏิบัติรวมไปถึงการรับรู้ในสิ่งที่เป็นถ้อยคำแห่งเตาฮีตได้อย่างถูกต้องนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอัตเตาฮีตเนี่ยนะครับพี่น้องคือสิ่งสำคัญประการแรกและประการสุดท้ายนั่นคือสิ่งที่จะทำให้เราได้เข้าสู่สวนสวรรค์นั่นเองและเช่นเดียวกันครับพี่น้องหน้าที่ของบรรดารอซูลทุกท่านนะครับนั่นก็คือการเรียกร้องไปสู่อัตเตาฮีตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้ว่าวะละกอดบะอัซนาฟีกุลลิอุมมะตินรอซูลาอันยะอบุดุลลอฮะวะจตันบุตตอฮูตและเราเนี่ยได้ส่งรอซูลมาในทุกประชาชาตินะส่งรอซูลมาในทุกประชาชาติให้โดยบัญชาว่าพวกท่านจงเคารพอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์นะและจงหลีกห่างจากอัตตอกูตตอกูตก็คือสิ่งที่ถูกเคารพภักดีอื่นจากอัลเลาะห์โดยที่เขาเนี่ยพึงพอใจกับการอิบาดะห์นั้นไม่ว่าคนผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามนะครับและเมื่อเราไปดูในองค์การต่างๆนะครับองค์การต่างๆมากมายที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดถึงหน้าที่ของบรรดานบีนั่นก็คืออัตเตาฮีดไม่ว่าจะเป็นในซูเราะห์อัลอะรอฟนะครับอายะห์ที่59อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดถึงนบีนูห์นะครับรอซูลท่านแรกนะครับโดยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงนบีนูห์ว่าท่านเนี่ยได้กล่าวกับกลุ่มชนของท่านว่ายาเก้ามีอับดุลลอฮ์มาและกลุ่มมินอิลาเห็นก้อยรบโอ้กลุ่มชนของฉันเอ๋ยจงเคารพอิบาดะจงเคารพพักดีต่ออัลลอฮ์เถิดนะไม่มีผู้ที่ถูกเคารพกราบไหว้ใดๆโดยเที่ยงแท้นอกจากพระองค์เท่านั้นนะครับและเช่นเดียวกันนบีฮูดนบีซอและนบีอิบรอฮีมนบีชูเอฟนบีอีซาและนบีท่านอื่นล้วนถูกส่งมายังกลุ่มชนของท่านและพวกท่านเหล่านั้นนะครับต่างเรียกร้องกลุ่มชนของท่านด้วยกับถ้อยคำที่เหมือนกันนะครับยาเก้ามีอับดุลลอฮ์มาละกุมมินอิลาฮินกอยรุโอ้กลุ่มชนของฉันเอ๋ยพวกท่านเนี่ยจงเคารพพักดีต่ออัลลอฮ์เถิดไม่มีผู้ที่ถูกเคารพกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากพระองค์เท่านั้นนะครับและเช่นเดียวกันนบีอีซานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดถึงท่านว่าโดยท่านเนี่ยได้กล่าวกับกลุ่มชนของท่านว่าอินนัลลอฮะร็อบบีวะร็อบบุกุมฟะอ์บุดูฮูฮาซาซิรอตุลมุสตะกีมแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยคือพระเจ้าของฉันและพระเจ้าของพวกท่านด้วยนะดังนั้นเนี่ยพวกท่านเนี่ยจงเคารพภักดีต่อพระองค์เถิดนี่คือแนวทางที่เที่ยงตรงที่สุดแล้วนะครับท่านชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวไว้ว่าแท้จริงบรรดารอซูลทั้งหมดเนี่ยนะครับได้ถูกสั่งใช้ให้เรียกร้องไปสู่เตาฮีดและพวกท่านเหล่านั้นนะบรรดารอซูลเหล่านั้นต่างสั่งใช้ในเรื่องดังกล่าวนะครับดังที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้นะครับว่าวะมาอัรซัลนามินกับลิกะมินรอซูลอิลลานูฮิยะอิลัยอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลาอานะฟะอะบุดูอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าและเราเนี่ยมิได้ส่งรอซูลคนใดมาก่อนหน้าเจ้านอกจากว่าเราเนี่ยได้มีวะฮีได้มีวิวรณ์ได้มีบัญชาแก่เขาให้เป่าประกาศว่าไม่มีผู้ที่ถูกเคารพกราบไหว้อื่นใดนอกจากข้าดังนั้นพวกเจ้าจงเคารพภักดีต่อข้าเถิดจงเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเถิดนะครับหน้าที่หลักหรือพันธกิจแรกของบรรดารอซูลทุกท่านนะครับรวมไปถึงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานั่นก็คือการเรียกร้องไปสู่เตาฮีดนะครับและท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานั้นนะครับท่านเนี่ยได้ใช้เวลาในการเรียกร้องในการเผยแผ่ศาสนาถึง23ปีโดยที่13ปีแรกนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เรียกร้องไปสู่อัตเตาฮีด
ส่วนใหญ่นะครับท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวว่านะครับในซูเราะห์อัลมักกียะเนี่ยนะครับจะมีการเอาใจใส่หรือให้ความสำคัญในสิ่งที่เป็นรากฐานของศาสนาในเรื่องเตาฮีดอุซูลุดดีนนะครับไม่ว่าจะเป็นการยืนยันอัตเตาฮีดนะยืนยันวันแห่งการฟื้นคืนชีพหรือยืนยันการเป็นนบีนะส่วนเนื้อหาหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหรือข้อตัดสินต่างๆเนี่ยจะอยู่ในองค์การที่เป็นองค์การมาดะนียะหมายความว่าชีวิตของท่านในช่วงแรกของการเผยแผ่ศาสนาอิสลามนั่นก็คือการให้ความสำคัญต่อเตาฮีดเป็นลำดับแรกนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวกับกลุ่มชนของท่านว่ายาเกามีกูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตุฟลิฮูโอ้กลุ่มชนของฉันเอ๋ยจงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เถิดนะแล้วพวกท่านจะประสบกับความสำเร็จและเช่นเดียวกันแม้ว่าท่านอยู่ในนครมะดีนะห์แล้วนะครับเวลาที่ท่านเนี่ยได้ส่งบรรดาซอฮาบะห์ไปตามหัวเมืองต่างๆได้ส่งบรรดาซอฮาบะห์ไปเรียกร้องเชิญชวนกลุ่มชนต่างๆให้มาสู่อิสลามนะครับท่านรอซูลได้กำชับนะครับกลุ่มชนของท่านได้กำชับนะครับซอฮาบะห์ของท่านอินนะกะสตะตีกอมันอะห์ลุลกิตาบท่านได้กำชับซอฮาบะห์ของท่านว่าท่านเนี่ยจะไปยังกลุ่มชนที่เป็นชาวคัมภีร์ฟัลยะกุนอัวลุมาตัดอูอิไลอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดังนั้นสิ่งแรกที่พวกท่านจะเรียกร้องไปสู่มันนะครับนั่นก็คือการเรียกร้องพวกเขาไปสู่การมีเตาฮีดไปสู่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับฟะอินฮุมอตาอูละกะบิซาลิกฟะอักบิรฮุมอันนัลลอฮะกอดิฟตะรอฟะรดะอะลัยฮิมศอลาวาตุ5ฟีกุลลิยอมินวะไลละนะครับเมื่อพวกเขาเนี่ยเชื่อฟังหรือเชื่อมั่นนะต่ออัลเลาะห์แล้วนะก็จงบอกพวกเขาว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดการละหมาด5เวลาในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งฟะอินฮุมอะตออูละกะบิซาลิกฟะอักบิดฮุมอันนัลลอฮะกอดฟะรดะอะลัยฮิมศอดะกะตันตุคอดุมินอักนิยาอิฮิมฟะตุรัดดูอิลาฟุกะรออิฮิมและเมื่อพวกเขาเชื่อฟังนะหมายความว่ายอมรับในเตาฮีดแล้วทำการละหมาด5เวลาแล้วก็ให้แจ้งพวกเขาว่าอัลเลาะห์ได้ทรงกำหนดซอดะกะการจากบริจาคทานนะครับคือกำหนดการจ่ายซะกาตที่พวกเขาเนี่ยจะต้องนำทรัพย์สินของพวกเขานะจากคนรวยในหมู่พวกเขามอบให้กับคนที่ยากจนนะครับฟะอินฮุมอะตออูละกะบิซาลิกฟะอียากะวะกะรอมิอัมวาลิฮิมเมื่อพวกเขาเนี่ยได้เชื่อฟังในสิ่งดังกล่าวแล้วเนี่ยพวกท่านเนี่ยจงระวังในสิ่งที่ทรัพย์สินมีค่าพวกเขาให้ดีเถิดวัตตะกิดะวะตินมัซลูมและจงระวังนะการวิงวอนขอของผู้ที่ถูกกระทำฟะอินนะฮูไลซะบัยนะฮูวะบัยนัลลอฮิฮิญาบเพราะว่าคำวิงวอนขอของผู้ที่ถูกกระทำนั้นย่อมไม่มีที่กั้นใดๆระหว่างเขากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและสิ่งที่เราได้จากหะดีษบทนี้นะครับนั่นก็คือพันธกิจแรกหรือความจำเป็นประการแรกนะครับนั่นก็คือการที่เราให้ความสำคัญหรือเริ่มต้นด้วยกับเตาฮีดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและปฏิเสธการตั้งภาคีต่อพระองค์เพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าอินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุชรอกะบิฮิวะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมันยะชาแท้จริงอัลลอฮ์ไม่ทรงอภัยโทษนะครับในการที่พระองค์เนี่ยถูกตั้งเป็นภาคีกับผู้ใดทั้งสิ้นแต่พระองค์เนี่ยจะทรงอภัยโทษให้กับสิ่งอื่นที่นอกเหนือไปจากการตั้งภาคีนะครับ
และเช่นเดียวกันนะครับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ตัดอีกว่าวะลักดอูฮิยาอิไลกะวะอิลัลละซีนมินกับลิกะวะลาอินอัชรอกตะละยะฮ์บะตันนะอามะลุกะวะลาตะกูนันนะมินัลคอซิรินและเราได้วะฮีไปยังบุคคลก่อนหน้าเจ้านะว่าถ้าหากว่าเจ้าเนี่ยนะตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เมื่อใดการงานของเจ้าย่อมไร้ผลและในวันนั้นนะในวันกิยามะห์เจ้าเจ้าเนี่ยเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสิ่งสำคัญที่เราจะต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกๆเตรียมพร้อมนะชีวิตของเรานั่นก็คือการที่เราจะต้องตรวจเช็คหลักความเชื่อของเราเตาฮีดของเรานะครับว่าถูกต้องหรือไม่หรือเป็นไปตามแนวทางอะลิสุนนะวัลญะมาอะห์เป็นไปตามแบบอย่างของชาวซะลาฟุสซอลิหหรือไม่เพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่เราถูกสั่งใช้นะครับนั่นคือการที่เราจะต้องมีเตาฮีดต่ออัลเลาะห์นะมีหลักความเชื่อมั่นหลักการศรัทธาให้สอดคล้องกับบุคคลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับรองเอาไว้นั่นก็คือบรรดาชาวซะลาฟุสซอลิหอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดถึงบรรดาชาวซะลาฟุสซอลิหว่าวะมัยยูชากิกิรรอซูลมินบะตะบะตะบัยยะนะละฮุลฮุดาวะยัตตะบิอ์ไกรซะบีลิลมุอ์มินีนนุวัลลีฮิมาตะวัลลาวะนุซลิฮิญะฮันนัมวะซาอัตมะซีรออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดว่าใครก็ตามที่ขัดแย้งกับรอซูลหลังจากที่สัจธรรมได้เป็นที่ประจักษ์แก่เขาแล้วและเขาเนี่ยได้ปฏิบัติตามแนวทางอื่นที่มิใช่แนวทางของบรรดาผู้ศรัทธาเราเนี่ยจะทำให้เขานุสลิฮิญะฮันนัมเราจะทำให้เขาเนี่ยเข้าสู่ไฟนรกและมันย่อมเป็นทางกลับที่ชั่วร้ายยิ่งนะครับและอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ตรัสอีกว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ตรัสอีกว่าอินนัลมุฮาจิรีนวัลอันซอรอัลวัลลซีนวัลลซีนตะบะอูฮุมบิอิห์ซานินรอฎิยัลลอฮุอันฮุมวะรอฎูอันนะครับประทานโทษครับอัสซาบิกูนันอัววะลูนมินัลมุฮาจิรีนวัลอันซอรวัลลซีนตะบะอูฮุมบิอิห์ซานินนะครับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ตัดถึงบรรดาซอฮาบะห์นะครับว่าบรรดาผู้ที่ศรัทธาก่อนจากบรรดามูฮาจิรีนและชาวอันซอรรวมไปถึงบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามพวกท่านด้วยความดีงามนะครับและท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอีกว่าคอยรุนนาซิกอรนีซุมมัลลซีนายูลูนะฮุมซุมมัลลซีนายูลูนะฮุมนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าคนที่ดีที่สุดนะครับคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่อยู่ในศตวรรษของฉันและศตวรรษถัดจากฉันและศตวรรษถัดจากฉันไปอีกก็คือหมายความว่า3ศตวรรษนั่นเองเนื่องจากว่านี่เป็นเปรียบเสมือนหลักฐานนะครับที่บ่งชี้ถึงการที่เราเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามแนวทางซะลัฟเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าซะตัฟตะริกุอุมมะตีอะลา73ฟิรกะห์ประชาชาติของฉันเนี่ยได้แตกออกเป็น73กลุ่มนะครับหลังจากที่ท่านได้กล่าวถึงพวกยิวพวกคริสต์ที่จะแตกแยกกันออกไปซะตัฟตะริกุอุมมะตีอะลา73ว่าซับอินาฟิรกุลฮาฟินนัดอิลลาวาฮิดะทุกกลุ่มเนี่ยลงนรกหมดนะครับนอกจากกลุ่มเดียวเท่านั้นกีละมันฮุมยารอซูลุลลอฮ์ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าบรรดาซอฮาบะห์ถามใครล่ะครับโอ้ท่านรอซูลท่านรอซูลจึงกล่าวว่ามันกานะอะไรอันัลยอวะอัสฮาบิเอากะมากอนคือผู้ที่อยู่ในสิ่งที่ฉันและบรรดาสาวกของฉันได้ดำรงอยู่และเช่นเดียวกันนะครับมีหะดีษต่างๆมากมายรวมไปถึงหะดีษบทต่อไปนี้นั่นก็คือฟะอินนะฮูมัยยะอิชมินกุมอูซีประทานโทษครับ
อุซีกุมบิตักวัลลอฮ์วะตออาติฮิฟะอินนะฮูมัยยะอิชมินกุมฟะซะยารัคติลาฟันกะซีรอฟะอะลัยกุมบิซุนนะตีวะซุนนะตุลคุลาฟะอัรรอชิดีนอัลมะฮดียิลบะอ์ดีนะครับใครก็ตามนะครับที่มีชีวิตอยู่หลังจากฉันเนี่ยเขาจะได้พบเห็นกับความขัดแย้งอย่างมากมายจำเป็นที่พวกท่านเนี่ยจะต้องยึดซุนนะของฉันนะและซุนนะของผู้ที่เป็นคอลิฟะที่ได้รับทางนำหลังจากฉันตามัสสกูบิฮาวะดูอะไรฮาบินนาวายจงยึดมั่นนะและจงกัดมันไว้ด้วยฟันกรามหมายความว่าเราเนี่ยเมื่อยุคถัดจากท่านรอซูลถัดจากยุคซะลัฟยิ่งโดยเฉพาะในยุคใกล้อาคิรซะมานความชั่วหรือกลุ่มหลงผิดต่างๆมันย่อมมีมากมายเท่าตามแต่ความยาวไกลหมายความว่ายิ่งอายุสมัยใกล้กับวันอาคิรอมากเท่าไหร่นะครับกลุ่มหลงผิดก็จะออกมาเรื่อยๆฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติสิ่งที่ต้องยึดถือนั่นก็คือการปฏิบัติตามแนวทางของอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์นะครับตามความเข้าใจของบรรดาซะลาฟุสซอละห์นะครับนี่คือสิ่งสำคัญลำดับแรกที่เราจะต้องเตรียมเอาไว้สำหรับชีวิตที่เหลืออยู่นะครับประการต่อมานะครับเมื่อเราเตรียมพร้อมในเรื่องหลักความเชื่อแล้วนะครับการปฏิบัติหรืออามัลอื่นๆก็จะตามมาอย่างเช่นในยุคของท่านนบีท่านนบีเอาใจใส่ให้ความสำคัญกับอิบาดะห์ให้ความสำคัญกับเตาฮีดต่ออัลเลาะห์เมื่อเตาฮีดหลักความเชื่อหลักอะกีดะห์ของบรรดาซอฮาบะห์มีความมั่นคงแล้วนะครับการงานที่ตามมาสิ่งฮุกมต่างๆบทบัญญัติต่างๆมันก็จะเป็นเรื่องง่ายได้ประการต่อมาที่เราจะต้องเตรียมพร้อมนั่นก็คือเตรียมพร้อมตรวจสอบกระทำในสิ่งที่เป็นฟัรดูต่างๆนะครับฟัรดูต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งใช้เรานะครับไม่ว่าจะเป็นการละหมาดการจ่ายซะกาตการถือศีลอดและการทำฮัจญ์ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นหนึ่งในรุกนอิสลามทั้งสิ้นบูนียันอิสลามุอะลาคอมซินชะฮาดะติอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวันนั้นมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ว่าอิกามิสซะลาห์ว่าอิตาอิซซะกาตวะฮัจญ์อัลบัยต์วะซอมรอมฎอนนะครับอิสลามเนี่ยถูกวางรากฐานอยู่บนหลัก5ประการก็คือการปฏิญาณตนนะครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีผู้ที่ถูกเคารพกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นนี่คือความหมายของกะลิมะตุตเตาฮีดความหมายของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คือไม่มีผู้ที่ลามะบูดบิฮักกินอิลลัลลอฮ์ไม่มีผู้ที่ถูกเคารพกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นนะและการปฏิญาณว่ารอซูลมันท่านนบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลของพระองค์นะรวมไปถึงการดำรงไว้ซึ่งการละหมาดการจ่ายซะกาตและการถือศีลอดและการทำฮัจญ์ในที่บัยตุลลอฮ์นะซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นฟัรดูนะที่เราจะต้องปฏิบัตินะครับและจะต้องรวมไปถึงนะครับการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นวาญิบอื่นๆนะครับนอกเหนือไปจากนี้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องตะเตรียมให้พร้อมสำหรับวันที่เราจะต้องพบเจอวันที่ไม่มีใครช่วยเหลือใครได้นะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำอีกครั้งนั่นก็คือในเรื่องเตาฮีดนั่นเองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้นะครับให้เราเนี่ยเตรียมตระเตรียมเสบียงนะครับตระเตรียมเสบียงวะตะซาวะดูฟะอินนะคอยรัซซาดิตักวาพวกท่านเนี่ยจงตระเตรียมเสบียงเถิดและเสบียงที่ดีที่สุดนั่นก็คือความยำเกรงนะครับความยำเกรงความยำเกรงคืออะไรครับพี่น้องความยำเกรงนั่นก็คือนะครับท่านต้อนบิลฮาบิบชาวซะลัฟท่านนึงนะครับได้อธิบายความหมายว่าอัตตักวาอันตะมะลาบิตออะติลลาอานาอะลานูริมินัลลอฮตัรจูซาวาบัลลอฮ์ก็คือการที่ท่านเนี่ยปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการเชื่อฟังอัลลอฮ์นะโดยหวังนะครับผลตอบแทนจากพระองค์วะตักวาอันตัตรุกามะซียะตัลลอฮ์อะลานูริมมินัลลอฮ์ตะคอฟุอิกาบัลลอฮ์และความยำเกรงอีกเช่นเดียวกันนั่นก็คือการที่ท่านละทิ้งในสิ่งที่เป็นความชั่วบนความรู้ที่มาจากอัลลอฮ์เกรงกลัวต่อ
บทลงโทษของพระองค์นั่นหมายความว่านะครับความยำเกรงนั่นคือการที่เราปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้ขอร้องและออกห่างจากสิ่งที่เป็นคำสั่งห้ามของพระองค์นั่นเองนะครับประการต่อมาที่เราจะต้องเตรียมตัวเอาไว้อีกเช่นเดียวกันนะครับเตรียมตัวไว้สำหรับความตายที่มันจะมาหาเราโดยที่เราไม่คาดคิดอันเมาตุยะตีบักตะความตายเนี่ยมันจะมาโดยที่เราไม่ได้ทันตั้งตัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่ากุลลุนัฟซินซาอิกะตุลเมาทุกชีวิตต้องริมรถแห่งความตายนะครับและพระองค์ก็ได้ตรัสอีกว่าวะมาตัดรินับซุมมาซาตักซิบุกอดาวะมาตัดรินับซุมบิไออาร์ดินตะมูดไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดที่รู้ได้ว่านะในวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะขวนขวายสิ่งใดและไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดที่รู้ได้ว่าที่ใดที่เขาจะเป็นที่เขาจะเสียชีวิตไปท่านอุมัรบินอับดุลอาซีซรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับท่านเป็นหนึ่งในคอลิฟะห์ในยุคซะลัฟนะครับท่านได้พูดถึงครับมารออัยตุยากีนันนัสบิลเมาตุอัชบะฮะมิสลกะมิสซอนนะหมายความว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยแล้วกันนะครับฉันเนี่ยนะไม่เคยเห็นสิ่งที่เป็นความมั่นใจของมนุษย์จนเหมือนกับว่าไอ้ความมั่นใจนี่เนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ไม่จริงอาจจะเป็นการคาดคำนวณเอาไปแล้วเหมือนกับการที่มนุษย์เนี่ยมั่นใจว่าตัวเองจะต้องเสียชีวิตแต่เขากลับไม่ได้เตรียมตัวใดๆสำหรับการเสียชีวิตเลยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องระวังนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเตรียมตัวที่จะกลับไปหาอัลเลาะห์เพราะความตายเนี่ยนะครับมันไม่ได้มาหาเราเฉพาะคนที่เป็นคนสูงอายุหรือคนที่เป็นมีอายุน้อยนะครับเพราะอย่างที่เราทราบดีนะครับข่าวที่เราเห็นนะคนที่เสียชีวิตเนี่ยมีอายุลูกเด็กเล็กแดงนะครับในตามข่าวไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนหนุ่มสาวหรือคนที่สูงอายุหรือแม้แต่เด็กทารกนะครับความตายนั้นมาหาเราได้ทุกเมื่อเพราะฉะนั้นเราต้องลองถามใจตัวเองว่าถ้าอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาได้เรียกเราไปณเวลานี้เนี่ยเราพร้อมที่จะกลับไปหาพระองค์ไหมคำถามที่เราจะต้องตอบมาอีกทั้ง3คำถามเนี่ยเราพร้อมที่จะตอบไหมนะครับเราพร้อมที่จะกลับไปหาพระองค์ตรวจสอบตัวเองนะครับฮาซาบูอันฟุซะกุมกอบลันตุฮาซาบูนะครับตรวจสอบตัวของพวกท่านเองก่อนที่พวกท่านจะตรวจสอบถูกตรวจสอบและในวันนั้นไม่มีใครที่เราจะช่วยเราได้นอกจากสิ่งที่เราปฏิบัติเอาไว้นะครับฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมพร้อมนั่นก็คือหลักความเชื่อที่ถูกต้องนะเตรียมในสิ่งที่เป็นฟัรดูเราจะต้องรักษาสิ่งที่เป็นฟัรดูต่างๆอย่างครบถ้วนรวมไปถึงเราจะต้องขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์เตาบัตตัวไปสู่พระองค์ในทุกความผิดบาปที่เราทำนะครับและเงื่อนไขนะครับของการเตาบัตกลับเนื้อกลับตัวไปสู่พระองค์นะครับนั่นก็คือการที่เราจะต้องละทิ้งในความผิดนั้นนะจะต้องละเลิกนะจากความผิดดังกล่าวและตั้งเป้าหรือตั้งปณิธานความตั้งใจว่าจะไม่กลับไปทำมันอีกและถ้าว่าความผิดนั้นเกี่ยวพันกับสิ่งที่เป็นฮักกุลอาดัมของบุคคลอื่นเราก็จะต้องคืนสิทธิ์นั้นให้กับบุคคลดังกล่าวนะครับนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะในวันนั้นนะครับวันที่ไม่มีใครช่วยใครได้นะนอกจากตัวเราเท่านั้นการงานของเรานะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานุลาจะทรงเมตตาเรานะครับมีหะดีษบทหนึ่งนะครับท่านนบีได้กล่าวศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าศ็อลลิศอลาตุลมุวัดดะนะครับท่านนบีเนี่ยได้พูดถึงการที่เราเนี่ยละหมาดนะครับซอลลีซอลาตุมุวัดดะท่านเนี่ยจงละหมาดเหมือนกับว่าเป็นการละหมาดที่สั่งลานะการละหมาดที่เราเนี่ยจะไม่ได้อาจจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วนะถ้าหากว่าเราเนี่ยคิดได้ระลึกได้นะครับละหมาดโดยที่เราทราบดีว่าเราจะอาจจะไม่ได้กลับมาแล้วนั่นมันจะทำให้เราเนี่ยได้ความหอมหวานของการละหมาดและการทำอิบาดะห์อื่น
นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรานะจะต้องเตรียมพร้อมนะทบทวนกันนั่นก็คือการศึกษาหาความรู้การตรวจสอบหลักความเชื่อของตนเองนะตรวจสอบการกระทำของเราว่ามีสิ่งใดบกพร่องไปบ้างและขออภัยโทษต่อพระองค์รวมไปถึงการระลึกถึงความตายอยู่เสมอท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอักซิรูมินซิกริฮาซิมลัซซะตพวกท่านจงระลึกถึงสิ่งที่จะมาตัดขาดความหอมหวานหมายถึงความตายให้เราเนี่ยระลึกถึงความตายอยู่เสมอและเราจะต้องปฏิบัติตัวให้พร้อมสำหรับวันข้างหน้าวันกิยามะห์วันในหลุมฝังศพคำถามที่เราจะต้องตอบกับมะลาอิกะห์คำถามทั้ง3คำถามใครคือพระเจ้าของท่านใครคือนบีของท่านและใครคือและอะไรคือศาสนาของท่านนี่คือ3คำถามเท่านั้นถ้าหากว่าเรารอดพ้นไปได้สิ่งที่จะตามมาหลังจากนั้นมันก็จะง่ายได้ถ้าหากว่าเราไม่รอดพ้นวัลอียาซุบิลลาห์ขอให้เราห่างไกลนะครับจากการตอบคำถามของบรรดามะลาอิกะห์ของมะลาอิกะห์ทั้ง2ท่านไม่ได้นะครับก็อยากจะฝากพี่น้องเอาไว้นะครับให้เรานะครับมีความพยายามนะมีความยืนหยัดในการแสวงหาความรู้ปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งใช้อย่างสุดความสามารถและขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานะครับและทุกท่านเป็นหนึ่งในชาวสวรรค์เป็นหนึ่งในบุคคลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตาในวันอาคิเราะห์นะวะบิลลาฮิตอฟิกวัลยะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับครับผมไอ้คำถามล่ะจากที่ว่าโดนสอบเนี่ย3ข้อเนี่ยครับผมข้อที่4มีถามว่าที่เช่นถามว่าใครคืออิหม่ามของท่านมีรายงานมั้ยในส่วนคำถามทั้งที่เราจะถูกถามนะครับในหลุมฝังศพเนี่ยนะครับก็คือเราเนี่ยนะครับยึดถือในสิ่งที่มีรายงานมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นนะครับส่วนคำถามที่พี่น้องถามว่าคำถามที่4เนี่ยจะถูกถามถึงอิหม่ามหรือไม่อันนี้ไม่ได้มีรายงานอยู่ในหะดีษซอฮีหะห์บทใดทั้งสิ้นนะครับอัลลอฮุอาลัมหากว่าพี่น้องมีคำถามก็สามารถที่จะถามนะครับแล้วก็ส่งมาหรือส่งให้พี่น้องทางอินมุนนาฟิยะได้นะครับอินชาอัลลอฮ์ก็ถ้าหากว่าไม่มีคำถามแล้วนะครับก็อินชาอัลลอฮ์นะครับเราถ้ามีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หวังว่าเราจะได้มาพบกันอีกนะครับได้พูดคุยเรื่องราวศาสนาได้ทบทวนนะครับหลายๆเรื่องพี่น้องอาจจะรับทราบมาแล้วนะแต่ก็เป็นการทบทวนความรู้นะครับทบทวนในสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญของชีวิตที่เราจะต้องพบเจอทั้งในโลกนี้และโลกหน้านะครับก็อินชาอัลลอฮ์นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ